สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเลน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกุมลัคนากุมสำหรับคนรอรักเก่าประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะว่าคนรักเก่าเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะกลับมาไหมความคิดความรู้สึกสถานการณ์ต่างๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างการนับราศีก็จะเป็นบาทตวนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคสถานการณ์ความรักของชาวกุมคนรอรักเก่านะคะ3ไม้เท้า Chariot Nine of Swords Ace of Pentacles แล้วก็6ไม้เท้านะคะชาวธาตุลมค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อคุณกุมเมถุนหรือตุลที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาชาวต่างชาติค่อนข้างโดดเด่นเลยนะคะแต่คุณยังหันหลังนะคุณหันหลังคุณไม่ได้สนใจเกี่ยวกับคนใหม่ที่เข้ามานะคะคุณรอใครสักคนคนนั้นอยู่คุณรอหรืออาจจะเป็นการรอคนที่เหมือนกับคนเก่าก็ได้หรือมีความคล้ายกับคนรักเก่าของคุณนะต่อไปฝั่งคนรักเก่าของคุณนะคะ lovers 6ถ้วย7ถ้วย10เหรียญ5ถ้วยนะคะด้านสถานการณ์ความรักของเขาค่อนข้างชัดเลยค่ะว่ามีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เนาะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่อยู่นะคะก่อนหน้านี้น่าจะมีปัญหากันอยู่แต่นะคะได้กลับมาเคลียร์กลับมาคืนดีกลับมาปรับความเข้าใจทุกๆอย่างกำลังจะดีขึ้นสถานะความสัมพันธ์เขาเริ่มจะเข้าที่นะคะเริ่มจะเข้ารูปนะแต่ก็ยังมีคิดมงคิดมากคิดโฟกัสว่าแบบเฮ้ยฉันผิดนั่นนู่นนี่ค่อนข้างจะแคร์อีกคนหนึ่งแคร์ความสัมพันธ์ตรงนี้พอสมควรนะคะแล้วในเดือนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างอยากจะกลับมาบ้างไหมนะคะสิบไม้เท้าสี่ดาบนิ่งนะยังไม่คิดที่จะกลับมาเขามองว่าการตัดสินใจตอนนั้นมันคือการตัดสินใจที่ชัดเจนนะคะอารมณ์ความรู้สึกของเขายังไม่เป็นในทิศทางบวกต่อเรานะนะคะมันมีอะไรที่มันไม่เชิงฝังใจสำหรับเขาอะแต่มันเป็นอะไรที่แบบนึกถึงหรือคิดแล้วมันทำให้เขารู้สึกอึดอัดนิดหน่อยนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาอยากได้โอกาสอยากเริ่มต้นใหม่แต่คุณรู้นะคะคุณรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะคอนโทรลอะไรเขาได้มากมายคุณคิดด้วยซ้ำว่าคนคนนี้เนี่ยเขาจะยอมใครเป็นด้วยหรอหรือจะยอมที่จะถูกกำกับถูกจำกัดพื้นที่ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะ7ไม้เท้ามันเป็นอะไรที่เราอยากได้โอกาสก็จริงอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาก็จริงแต่มันมีกำแพงอยู่ระหว่างคุณกับเขาคุณรู้ว่าเขายังแบบอาจจะจบกันไม่สวยหรือคุณมองว่าเขายังคงโกรธหรือยังคงเคืองยังไม่ได้รู้สึกดีกับเราเท่าไหร่นะคะโอเคสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณ King of Pentacles ชาวธาตุดินก็เด่นเหมือนกันนะมังกรพฤษภหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้แฮงแมนเขาทำอะไรไม่ได้ไม่สามารถเดินถอยหลังไม่สามารถที่จะคิดถึงไม่สามารถที่จะนึกถึงอะไรได้เป็น lovers นะคะเขาค่อนข้างที่จะโฟกัสกับความสัมพันธ์ปัจจุบันกับคนข้างๆของเขาพอสมควรเลยแคร์เกินอะแคร์มากแคร์จนแบบคุณไม่คาดคิดเลยว่าคนคนนี้จะแคร์ความสัมพันธ์ได้ขนาดนี้เลยนะคะเคบทสรุปนะเดอะฟูล2ไม้เท้า3ถ้วยใช้เวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับสิ่งรอบข้างนะคะเจอโอกาสใหม่ๆแต่เรายังโฟกัสแล้วก็ยังฝังตัวเองอยู่กับคนเก่าความคิดเก่าๆความรู้สึกเก่าๆความเจ็บปวดเดิมที่มันควรจะ move on ควรจะเยียวยาตัวเองได้แล้วแต่ก็ยังไม่ 100% นะคะไพ่ความรัก SoulmateNew Love โอ้โหไพ่บอกเลยว่าความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะเป็นคู่ของคุณหรือจะได้คบกันในอนาคตเลย
นะคะไม่จะไม่บอกคุณว่าจะต้องเปิดใจให้คนใหม่นะมันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะเปิดโอกาสให้ตัวเองไหมถ้าคุณไม่ได้ชอบคนใหม่ก็ไม่ต้องฝืนใจนะคะไม่ต้องฝืนใจตัวเองแต่ก็อย่าจมกับคนเก่าดีกว่าเพราะจากไพ่โอกาสกลับมาแทบน้อยมากๆนะคะโอเคต่อไป12ราศีราศีใดจะมีโอกาสกลับมาบ้างหรือไพ่จะสื่ออะไรกับคุณเมฆกลับมาไหมแทมเพลน6ถ้วยมีโอกาสกลับมานะคะแต่กลับมาด้วยปัญหาบางอย่างหรือกลับมาอยากที่จะปรึกษาเรากลับมาด้วยคือเน้นหลักๆเลยมันไม่ใช่ผลประโยชน์นะคะแต่มันเป็นอะไรที่แบบเขามองว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาได้หรือช่วยเหลือเขาได้มากกว่านะคะต่อไปพฤกษภกลับมาไหม2เหรียญไม่แน่ใจเพราะปัจจุบันก็มีความสัมพันธ์ครั้งใหม่อยู่นะคะถ้ากลับมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าหรือตัวเลือกนะคะต่อไปเมถุนเจ็บไม้เท้าเขายังมีกำแพงกับเรานะหรือคนรอบข้างไม่ค่อยจะซัพพอร์ตที่จะให้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกรกฎเพจซับครับ9ดาบเอซับครับมีโอกาสที่จะกลับมานะคะด้วยปัญหาอีกแล้วด้วยปัญหาอีกแล้ว1ปัญหาความรัก2ปัญหาชีวิตนะคะทำให้เขานึกถึงคิดถึงเราเป็นที่พึ่งมันไม่ใช่เป็นการกลับมาแค่พูดคุยหรือขอความช่วยเหลือแต่มีโอกาสที่เขาอยากจะได้โอกาสด้านความรักกับคุณอีกครั้งต่อไปสิงห์10ดาบ Emperor หมู่ Move on ค่ะนะคะ Move on ทำให้เจ็บหนักมากไม่คุณหรือเขาหรือทั้งคู่นะคะเดินหน้าต่อไปกันKnight of Wands ก้าวไม่เท้ามีการบล็อกกันทางความรู้สึกหรือโซเชียลนะคะเขาฝังใจเรื่องของคุณกับเขาหรือปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นยังฝังใจอยู่ยังเจ็บปวดอยู่ยังเคืองอยู่เพราะเขายังหันหลังให้เราอยู่นะคะต่อไปตุลอีกแล้วนะ7ไม้เท้า Knight of Swords ไพ่ขึ้นมาไม่ค่อยโอเคนะคะดูสถานการณ์ไปก่อนดีกว่าด้านอารมณ์ความรู้สึกและความคิดของเขายังไม่เป็นด้านไม่ได้เป็นด้านบวกต่อเราเท่าไหร่พิจิก Emperor The Moon ฟีลเดียวกันค่ะยังมีกำแพงกับเรานะคะยังมีกำแพงกับเราคิดว่าให้มันพ้นเดือนตุลาไปนะคะมีโอกาสที่ความรู้สึกของเขามันจะซอฟลงนะคะอาจจะมองเราเป็นในทิศทางบวกมากขึ้นรอก่อนต่อไปธนูกลับมาไหม10ดาบโหมีโอกาสที่จะกลับมานะคะแต่มาด้วยผลประโยชน์หรือนะคะกลับมาคุยกลับมาเช็คเรตติ้งเช็คแบบว่าลงเชิงกับเราคนปัจจุบันก็มีคุยอยู่นะคะแต่คงจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมากกว่าจะเอาเราไปเป็นตัวเลือกอีกทีหนึ่งต่อไปมังกรกลับมาไหมแฮงแมนเดอะสตาร์ส่องนะคะส่องอย่างเดียวยังไม่ทำอะไรแค่ส่องอยากรู้ไม่ได้ส่องตลอดเวลานะคุณต้องทำความเข้าใจบางทีเราคิดว่าเราส่องเขาเรื่อยๆส่องตลอดได้คำว่าบอกว่าเขาก็ส่องเราไม่ได้แปลว่าเขาส่องเราแบบที่เราส่องเขาเข้าใจเนาะต่อไปกุมสี่ไม้เท้าทุกอย่างจบแล้วข้างหน้าคือเขามีความสัมพันธ์ครั้งใหม่มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ความสัมพันธ์กำลังมีปัญหานะคะต่อไปมีน Emperor Queen of Pentacles Queen of Wands Tower ยังไม่กลับนะคะเหมือนเขาจะมีเรื่องวุ่นวาย
พอสมควรในชีวิตเขาในเดือนตุลาถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็เป็นเรื่องอื่นๆในชีวิตที่เป็นปัญหาอยู่นะตอนนี้นะคะโอเคคลิปของกุมก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ